รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเพราะนี่คือวันพุธบ่ายสามโมงทางเว็บพอยต์คุณผู้ชมกดหมายเลข23เจอเราทันทีรายการเต็มปากเต็มคำนะครับจะเป็นรายการอาหารที่อยากเชิญมาเข้าครัวนะครับผมเมนูที่เตรียมมาฝากคุณผู้ชมวันนี้จะถูกใจไหมขึ้นอยู่กับโจทย์นะครับเรามาดูว่าคุณผู้ชมอยากกินใจตรงกับเราหรือเปล่านะครับดีใจจนล้นเหลือข้าวของเราเองคุณผู้ชมครับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้เราจะกินข้าวกับอะไรดีสำหรับตัวอาจารย์ตั้งใจแล้วคุณผู้ชมจะรับประทานข้าวมันกับหมูส้มกรอบครับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้ววันนี้เราทำเมนูอะไรกันดีเมนูวันนี้ที่เราคิดเอาไว้ก็จะทำเป็นเมนูข้าวต้มแห้งหมูพริกไทยดำครับตอนเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเชฟเริ่มต้นเรามาลวนหมูกันก่อนอ๋อได้ครับทำยังไงครับเชฟก็เอาน้ำมันใส่แล้วก็ทำด้วยหมูครับน้ำมันนะครับก็เปิดไฟก่อนนะคุณเชฟครับเปิดไฟด้วยไฟเบาหรือไฟกลางครับปานกลางปานกลางต้องรอให้มันร้อนไหมครับคุณเชฟก็ร้อนนิดหน่อยครับประมาณแล้วก็ใส่หมูลงไปปุ๊บเราก็ใส่หมูนะเชฟแล้วน้ำเปล่านี้ใส่ตอนไหนครับคุณเชฟเดี๋ยวเราให้หมูสุกไปได้พอสักครึ่งนึงนะเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำลงไปวางลงเชฟใส่น้ำสักหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวรอให้หมูสุกเดี๋ยวเราก็จะปรุงด้วยซอสหมูเราเริ่มใกล้สุกแล้วครับเชฟต่อไปเราจะปรุงรสเลยนะครับเชฟครับเดี๋ยววันนี้เราจะปรุงด้วยซอสขวดนี้ซอสปรุงรสพืชสูตรพริกไทยดำตาเทที่ซอสเทที่ซอสปรารถนาให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีในการปรุงอาหารหลังจากที่เราใส่ซอสแล้วแล้วก็ดมได้กลิ่นหอมเดี๋ยวเราจะพักไว้สักครู่นึงแล้วเราเดี๋ยวจะเอาข้าวมาลวกน้ำเพื่อทำข้าวต้มแห้งไปพร้อมๆกันครับไปเลยครับมาทำข้าวต้มกันต่อเลยโอเคขั้นต่อไปเราก็จะตั้งน้ำซุปให้เดือดนะแล้วก็จะเอาข้าวนี่มาลวกเป็นน้ำซุปไก่ใช่ไหมน้ำซุปไก่ที่เราต้มไว้เมื่อตอนเช้าในระหว่างที่รอน้ำเดือดนะครับนี่ครับข้าวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับผมข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับจากเป็นแบบนี้หุงง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนครับดูจากสังเกตได้นะครับในระหว่างที่เรารอน้ำเดือดที่เราจะใส่ข้าวลงไปโอเคน้ำเดือดแล้วเอาข้าวไปเอาใส่หมดเลยนะเชฟใส่ทั้งหมดเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราหากระชอนมาช้อนขึ้นมาแล้วก็ใส่ในชามพร้อมที่จะเสิร์ฟใช่ครับอย่างนี้เราต้องลวกจนเละเป็นแบบข้าวต้มที่เรากินไม่ถึงขนาดนั้นอ่ะเพราะว่าเม็ดข้าวนี่ก็อะไรก็เรียกว่ามันอ่อนนุ่มอยู่แล้วนะที่เราหุงแล้วเสร็จแล้วเราพอให้เม็ดข้าวนี่ร้อนแล้วเราก็จะตักใส่ในภาชนะพร้อมเสิร์ฟนะครับพอยิ่งต้มเละเนาะมันก็ไม่เป็นเม็ดสวยเนาะโอเคนะหลังจากที่เราลวกข้าวร้อนดีแล้วนะเราก็ใส่ในถ้วยภาชนะที่เราตักใส่โอเคเราก็ได้ข้าวเม็ดสวยนะที่กำลังร้อนๆเดี๋ยวเราจะเอาหมูมาทอมท็อปปิ้งกันก็ข้าวกำลังร้อนๆหมูที่เราลวนกับซอสปรุงรสพืชสูตรพริกไทยดำก็พร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วนะยังหอมกินพริกไทยดำอยู่เลยก่อนอื่นเราก็ตักหมูเยอะๆเลยเชฟไม่ต้องงกเรากินกันสองคนเดี๋ยวเราจะเอาโรยด้วยกากหมูเจียวจากหมูเชียวคอยนิดนึงนะเชฟแล้วเราก็โรยด้วยกระเทียมเจียวไม่งกกันเลยทีเดียวครับข้าวต้มส่วนใหญ่หรือโจ๊กที่เรากินก็ส่วนใหญ่จะมีไข่นะไข่วันนี้เราใช้ไข่ออนเซนนะมันขาดไม่ได้จริงกับข้าวต้มกับโจ๊กฮะเชฟหลังจากที่เราใส่ไข่ออนเซนแล้วเราก็โรยด้วยต้นหอมเพิ่มผักสีเขียวหน่อยแล้วก็ผักชีครับเสร็จแล้วนะครับเมนูวันนี้ง่ายมากๆเลยครับอยากให้ผู้ชมทางบ้านนะครับลองทำตามดูจะทำตอนเช้าก็ได้ตอนเรารีบออกไปทำงานหรือว่าตอนเรากลับบ้านก็ได้เพราะเป็นเมนูที่ง่ายมากครับผมอยากให้ทุกคนลองกลับทำกันนะครับอ
กินกันหมดไหมเนี่ยตายทานได้ทั้งบ้านนะคุณผู้ชมนะไม่ต้องถึงกับกรอบเกรียมเนี่ยคุณผู้ชมปากเบิ่นแน่คุณผู้ชมวันนี้ใครจะนอนดูหนังหรือจะติดซีรีส์เรามีเมนูเคี้ยวเพลินๆอย่างป๊อปคอร์นคาราเมลบาร์บีคิวที่ทำง่ายๆได้ที่บ้านมาฝากกันครับวิธีทำใส่เมล็ดข้าวโพดดิบและน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนส่วนผสมเล็กน้อยปิดฝารอจนเมล็ดข้าวโพดแตกพองเตรียมไว้ใส่น้ำเชื่อมลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟรอจนส่วนผสมเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลใส่เนยสดคนส่วนผสมจนเข้ากันปิดไฟเทส่วนผสมคาราเมลลงในภาชนะที่มีป๊อปคอร์นเตรียมไว้เคล้าให้เข้ากันจากนั้นเทลงบนถาดเกลี่ยให้ป๊อปคอร์นไม่จับตัวเป็นก้อนนำเข้าอบจนป๊อปคอร์นกรอบอีกครั้งจัดใส่ภาชนะโรยด้วยซอสผงปรุงรสรสบาร์บีคิวตราไทยเชฟพร้อมเสิร์ฟกับเมนูป๊อปคอร์นคาราเมลบาร์บีคิวผัดทอดหมักยำจะเมนูไหนก็อร่อยได้ง่ายๆด้วยไทยเชฟไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ